านเวตาลเนี่ยนะคะเป็นนิทานมีต้นกำเนิดจากประเทศอะไรคะอินเดียครับก็ชัดเจนดีแต่สังเกตว่าจะเน้นออกทุกคำเลยนะครับเน้นทุกคำนั่นเองครับจริงๆครูปรียนุชพูดชัดทุกคำเลยค่ะแต่ทีนี้เวลาถ้าเราจะพูดให้เป็นธรรมชาติเนี่ยพอเราเน้นทุกคำแล้วเนี่ยมันจะเหมือนทำให้เสียงยานนักเรียนจะสังเกตได้ว่าประโยค2ประโยคนี้นะคะมีคำว่าดีเหมือนกันแต่ความหมายนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะความหมายแรกนะคะหนูนาทำดีดีนี่หมายถึงความประพฤติที่ดีถูกต้องคนยกย่องชื่นชมนะคะแต่หนูนาเจอดีเนี่ยเป็นความหมายที่เราต้องตีความค่ะนักเรียนเราเรียกว่าเป็นความหมายโดยนัยยะนะคะซึ่งความหมายว่าหนูนาเจอดีเนี่ยก็คือเจออะไรล่ะเจอสิ่งที่เป็นภัยอันตรายมาสู่ตนเองการเน้นหรือว่าคำอาจจะบางทีอาจจะเร็วไปนิดนึงค่ะนะคะค่ะครูดลพรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเน้นเสียงเรียกว่าครูดลพรมีโมโนโทนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวทีนี้พอพูดเป็นเสียงเดียวมันจะไม่มีการเน้นคำมันก็จะมีการรวบคำเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าไม่ผิดไม่สังเกตดีๆก็อาจจะไม่ทราบเพราะว่าเป็นโมโนโทนก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณครูทั้ง4ท่านนะคะต้องแก้ไขแต่เพียงเล็กน้อยเพราะว่าหลายคนนั้นก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณครูดลพรได้นำเทคนิคการพูดหน้าชั้นแล้วช่วยกันวิจารณ์มาประยุกต์กับนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2โดยเตรียมข่าวให้นักเรียนอ่านหน้าชั้นแล้วร่วมกันวิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงระวังอันตรายในช่วงฝนตกติดต่อกันหลายวันใครที่สามารถจับได้ว่าพีรพลออกเสียงตรงไหนที่ไม่ชัดบ้างคำว่าพร้อมพร้อมออกเสียงเป็นไรพร้อมออกเสียงผิดนะคะจากตุแพทย์โรงพยาบาลพระร่างเก้าเราถึงอาการติดบีบีที่ส่งผลกระทบตอนที่พูดคำว่าธีรวัฒน์นะคะเพราะว่าธีรวัฒน์มันจะเป็นรอเรือแต่ว่าหนูแบบเป็นรอเรือแต่ว่าหนูแบบลืมกระดกลิ้นจากที่ครูไปเวิร์กช็อปมาใช่ไหมคะใช้กับในห้องเรียนด้วยนะคะคือให้นักเรียนเขาได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองแต่ว่าบทความที่ครูเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวเพราะว่ามันก็ใกล้ตัวนักเรียนเมื่อเขาอ่านครูก็จะให้เพื่อนๆ เนี่ยคอยฟังว่าการอ่านของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอนักเรียนเขาทราบเนี่ยเขาก็จะได้รู้ตัวว่าเขาจะต้องไปปรับปรุงตรงไหนสื่อต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศห้ามลุคแอนเจนหนุ่มวัย17ปีชาวอังกฤษเข้าเดินทางสหรัฐตลอดชีวิตหลังจากเมาและพาส่งอีเมลต่อว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยใช้คำหยาบคายออกเสียงไม่ชัด นะครับคือคำว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประธานาธิบดีประเทศอยากจะให้ทุกคนอ้าปากกว้างๆใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดภาพไม่ออกเราต้องอ้าปากแบบมีกรรมวิธีก็คือจะต้องอ้าปากตามรูปเสียงรูปคำนะคะให้ถูกต้องนะคะอย่างภาษาที่เป็นเอาคำที่ออกสระนะคะอะอาอิอีอูอูโอโอทุกคนไม่ต้องกลัวหน้าเกลียดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องทำพร้อมกันก็จะเหมือนกันท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะดินฟ้าอากาศบางคำเราสามารถที่จะเปิดปากกว้างได้มากกว่านี้โดยที่มันไม่เสียรูปประโยคอย่างถ้าเวลาเราฝึกเราจะต้องยอมที่จะฝืนธรรมชาตินิดนึงพอเราฝึกได้จนได้ครบทุกคำแล้วเราค่อยใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปสีปราดเป็นกวีที่ปราดเปรื่องและเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์นี่อันนี้ชัดทุกคำตบมือคุณครูสุนทรนำการใช้เทคนิคการดูรูปปากมาประยุกต์สอนนักเรียนโดยฝึกอ่านจากบัตรคำเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตรูปปากนักเรียนรวบรัดรูปรานรูปรานรอเรือรอเรือร้าวรานบางครั้งบางคำที่ถ้ายาวๆมันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับเช่นตัวรอเรือถ้ามีหลายๆตัวเขาจำไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกเขาให้พูดช้าลงจากนั้นเขาก็จะได้เองด้วยเทคนิค
ในการออกเสียงโดยดูรูปปากเหล่านี้เขาจะนำไปใช้แล้วก็ฝึกแล้วก็จะได้ทันทีนะครับหลังจากฝึกกันครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะเราจะต้องเอาทุกๆสิ่งที่เราฝึกกันในวันนี้นะคะมาดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านนะคะออกมานั่งอ่านตรงนี้ซึ่งเราจะมีกล้องบันทึกเทปด้วยนะคะแล้วก็พอจบจากการบันทึกเทปแล้วนะคะเราถึงจะมาดูกันที่จอแล้วก็คอมเมนต์กันแต่ละคนเลยนะคะสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ของชาวบ้านมากินเป็นประจำวันหนึ่งพวกชาวบ้านให้พรานดักซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอกแต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจึงรีบวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านโดยเร็วพรานป่ายังคงไล่ตามมาติดๆสุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในดงหนามที่ชายป่าเมื่อกี้ยังมีการรวบคำเยอะอยู่เหมือนกันครับคำว่าสุนัขสุนัขใช่สุนัขแล้วคำว่าจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกแล้วคำว่าพรานก็ไม่ชัดครับไม่ชัดตรงรอเรือใช่ไหมคะครับเรื่องเพี้ยนของครูสุรเกียรติไม่ค่อยมีเป็นคนที่ไม่ค่อยเพี้ยนนะคะแต่ว่าสปีดช้าลงอีกนิดนึงเมื่อนกและสัตว์อื่นๆทำสัญญาสงบศึกและเป็นมิตรต่อกันทั้งสองก็ต่างขับไล่ค้างคาวไม่ยอมให้เข้าพวกด้วยค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและออกจากถ้ำไปหาอาหารในตอนกลางคืนเท่านั้นมีพูดพลาดตรงที่บอกว่าเสียทีเป็นยังไงคะเพียจริงต้องบอกว่าเสียทีใช่นะคะพลาดค่ะเสียทีแล้วก็ตอนสุดท้ายในตอนกลางคืนเท่านั้นจริงๆมันน่าจะต่อเนื่องแบบหายใจแบบแล้วค่อยเท่านั้นคือหมดลมหายใจก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการเว้นวรรคชัดเจนดีครับรอเรือรอลิงชัดเจนดีการที่เราฝึกอ่านหน้ากล้องนี่ก็คือจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจากการที่เราพูดเนี่ยเรามองไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าเรามองเห็นตัวเองจากกล้องเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราก็จะได้รู้ข้อผิดพลาดของเราได้ดีมากในวันนี้ครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยคุณครูปรียานุชจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยนำวิธีการร้องเพลงมาใช้เป็นสื่อเพื่อสังเกตรูปปากแทนการอ่านหน้ากล้องแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์การออกเสียงของเพื่อนๆครูอยากจะให้พวกเราทุกคนนะคะคำนึงถึงก็คือการออกเสียงตัวควบกล้ำนำมาประยุกต์แล้วก็นำมาใช้กับนักเรียนประยุกต์โดยการใช้การร้องเพลงเพราะว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยชอบแล้วก็ให้ความสนใจพอเด็กร้องเพลงแล้วก็เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นเด็กก็จะรู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนจุดไหนชีวิตหยุดกับคนนี้บอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะเกี่ยวกับการออกเสียงอะไรอะไรอะไรจริงๆก็อะไรอะไรยังมีบางตัวปะกาดยังปะกาดอยู่นะคะยังไม่ควบนะคะคุณครูสุรเกียรติจากโรงเรียนสาธิตพัฒนานำเทคนิคการอ่านนิทานหน้ากล้องมาใช้กับนักเรียนชั้นป.5เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบตัวเองจากการบันทึกเทปและให้เพื่อนๆในชั้นร่วมกันวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงหลงรักทั้งลับแลเพราะมีลูกเล่นเรรวนไม่ค่อยจะเรียบร้อยรักง่ายหน่ายเร็วได้รู้วิธีการอ่านอย่างชัดอ่านอย่างถูกอ่านเสียงดังแล้วนะครับทีนี้จะเป็นการปฏิบัติของจริงแล้วปฏิบัติโดยการเมื่อกี้ในมือทุกคนครับได้นิทานไปแล้วคนหนึ่งเรื่องนะครับคำขอของผึ้งทำให้ฟ้าอิสวรทรงปลิ้วที่ผึ้งคิดทำร้ายผู้อื่นถ้าวางตนนิ่งเฉยไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ไม่คู่ควรควรท้าทายแทนที่จะวางตนนิ่งเฉยก็จะเป็นภัยแก่ตัวเป็นภัยกระแสลมก็พัดมาทำให้วิกผมปลอมปลิ้วไปทันทีแล้วก็พาวเลยข้ามน้ำทางไม่สามารถเอามือออกมา
นิทานกวางกับพวงองุ่นกวางป่าวิ่งไปในสิ่งที่ได้จากเวิร์กช็อปมันคือการเปล่งเสียงการอ่านออกเสียงอย่างชัดๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับก็คือเสียงซึ่งการอ่านเนี่ยมันจะเป็นการเปล่งเสียงที่มีแพทเทิร์นอยู่แล้วตายตัวมันทำให้เราเช็คเราตรวจสอบได้ง่ายมากว่าถูกหรือผิดหรือชัดหรือไม่ชัดมันจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบแล้วปรับแก้แมลงในดวงดาวที่พูดกันอ้าปากหรือยังง่ายง่ายอ้าปากหรือทำหมุนเสียงหรือยังยังเออยังบางคนอายนะที่ใช้อยู่วันนี้ครับจะเป็นการที่ทำให้เขาเห็นตัวเขาเองด้วยยังไม่พอเขาจะเห็นตัวอย่างของเพื่อนคนอื่นๆด้วยว่าแต่ละคนมีจุดเด่นจุดเด่นอันนี้คุณเอามาใช้ได้มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงสิ่งใดต้องปรับปรุงเขาก็สามารถอ๋อสิ่งนี้เราก็น่าจะใช้ได้นะสิ่งนี้เราก็ไม่ชัดนะคือถ้าเขาเห็นต้นแบบของเพื่อนที่ถูกเขาก็สามารถอ๋อแบบนี้ถูกเราเอามาใช้ได้หาโอกาสให้เขาในการใช้มากขึ้นลองสร้างกิจกรรมสร้างรูปแบบฝึกมาให้เขาได้ใช้มันมากขึ้นเรื่องของการดูรูปปากที่ชัดเจนเนี่ยคิดว่าทุกท่านคงพร้อมแล้วแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วนะคะในการที่จะไปบอกเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกสระให้อ้าปากกว้างๆนะคะไม่ใช่ว่าถ้าเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องแล้วเป็นไอเอวโออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนี้เด็กๆทุกคนจะเมื่อยปากแล้วค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของรอเรือสอเสือต่างๆทำได้ดีมากแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่คุณครูทุกๆท่านมีการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาไม่เท่าไหร่เองนะคะก็ถือว่าทำได้ดีในทุกๆเวิร์กช็อปเลยนะคะหวังว่าการที่เราเวิร์กช็อปกันครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะไปสอนหน้าห้องสำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็ทำให้หวังนะคะว่าจะทำให้นักเรียนทุกๆคนสนใจภาษาไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นตัวอย่างเก่งๆแบบนี้แล้วค่ะแบบคุณครูทุกๆท่านในวันนี้นะคะหลังจากที่คุณครูได้นำเทคนิคต่างๆไปฝึกกับนักเรียนแล้วทางรายการครูพบกูรูได้พาน้องๆไปสัมผัสบรรยากาศจริงของการเป็นพิธีกรที่ห้องส่งรายการ Channel V เปิดรายการต้อนรับเข้าสู่รายการครูพบกูรูเริ่มต้นบรรยากาศของกลางเดือนพฤศจิกายนที่แดดร่มลมตกท้องฟ้าปลอดโปร่งดูโล่งสบายตาพาเพลินเจริญใจสดใสที่ได้ตื่นมารับประทานเช้าฟาดผักฟักเย็นฟาดฟักผักก่อนนอนก็ได้ทบทวนหนังสือจากที่ได้เรียนมาคุณครูเล่านิทานให้ฟังว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจนไปถึงจังหวัดระนองระยองยะลาจนไปเจอกับเหล่าบรรดาทหารแบกปืนถือปูนไปโบกตึกเด็กๆเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเขาคือแบบอย่างถ้าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าแบบอย่างที่ดีคืออะไรหรือเขาไปเห็นแบบอย่างที่มันไม่ดีแล้วเขาคิดว่ามันดีนั่นแหละมันทำให้เขาคิดไปว่ามันดีเขาเลยเรียนแบบแต่อะไรก็ตามที่เขาเห็นแล้วเขาชื่นชอบเขาเห็นว่ามันดีนะมันประทับใจนะอย่างเงี้ยเขาก็เรียนแบบดังนั้นเนี่ยนะคะพี่ก็เลยจะบอกว่าหลักการสอนเด็กที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับเขาอะคือการที่ให้เขารู้สึกว่าเขามีแบบอย่างที่ดีที่อยากจะเรียนแบบดังนั้นผู้ใหญ่จะต้องเริ่มที่จะพูดชัดก่อนพ่อแม่อยากให้เด็กพูดชัดอยากให้เด็กพูดรู้เรื่องพ่อแม่ก็ต้องทำด้วย